เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดร.สมิธนะครับในช่วงออนไลน์คลินิกครับช่วงนี้ของเราครับเจ๊แหม่มครับผมตั้งใจเลยนะครับอยากจะเปิดรับคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านที่สนใจด้วยนะครับผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาง Twitter นะครับติดต่อกันโดยตรงเลยที่ @drsmithtv นะครับหรือทางนี้เลยก็ได้ครับ Facebook ครับ www.facebook.com/drsmithtv ครับแน่นอนวันนี้ก็มีคำถามนะครับวันนี้เป็นมาจาก Facebook นะครับถามว่าอะไรบ้างครับพี่หมอโอ้โหน่าสนใจมากครับเกี่ยวกับการกำจัดขนเหมือนกันครับขนคุดที่แก้มเป็นเหมือนหนวดนะครับบริเวณหนวดนี่แหละครับจะกำจัดยังไงดีครับเคยเป็นไหมครับเคยเป็นแต่ว่าพอพี่จะแหม่มเป็นเสร็จแล้วปุ๊บสิ่งที่ตามมามันจะเป็นสีอักเสบครับคุณหมอโอ๊คโอ้โหอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาสุดคลาสสิกของผู้ชายหลายๆคนที่โกนหนวดบ่อยๆด้วยนะครับเพราะว่าการที่เกิดขนคุดเนี่ยอาจจะนำมาถึงการติดเชื้อนะครับลักษณะก็จะเป็นเหมือนสิวหรือบางคนเป็นฝีเลยเป็นก้อนขึ้นมาเป็นไตๆเลยแข็งๆใช่ถ้าเป็นแผลเป็นเรื้อรังแบบนั้นเนี่ยแก้ยากมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นการใช้เลเซอร์เนี่ยก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับที่ได้ผลค่อนข้างจะดีมากอธิบายอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับหลักการนะครับก็คือสมมติเรามีเส้นขนที่คุดอยู่ภายในนะครับอยู่ใต้ผิวของเรานะครับเราก็อาจจะใช้เลเซอร์ในยิงลงไปก็จะไปออกฤทธิ์ที่บริเวณรากขนแล้วก็เส้นขนที่คุดอยู่ภายในผิวของเรานี่แหละนะครับทำให้เส้นขนบริเวณนี้เนี่ยฝ่อไปนะครับอาจจะเกิดการแตกสลายแล้วก็ทำลายไปในที่สุดผิวก็จะดูเรียบเนียนขึ้นได้นะครับรวมไปถึงนะครับหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องสิวอักเสบหรือว่าเป็นฝีนะครับเกิดจากบริเวณหนวดเคราเนี่ยที่ติดเชื้อบ่อยๆเนี่ยพบว่าอัตราการติดเชื้อนะอัตราการเป็นสิวซ้ำๆซักๆบริเวณนี้เนี่ยก็ลดลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเรากำจัดที่ต้นเหตุก็คือตัวรากขนนี่แหละนะถือว่าเป็นทางออกที่ดีเลยทีเดียวครับครับผ่านไปแล้ว2คำถามนะครับพอที่จะเข้าใจกันเยอะเลยล่ะวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการต่างๆนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยความงามโดยเฉพาะเรื่องของขนส่วนเกินนั่นเองนะครับพี่เจมแหม่มยินดีจะฝากให้กับน้องๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเทคโนโลยีความงามเหล่านี้ครับคือกำลังจะบอกว่าพอโลกมันเปลี่ยนไปอ่ะเทคโนโลยีความงามมันก็เปลี่ยนไปตามโลกเหมือนกันแล้วมันเปลี่ยนแบบเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าปีนึงเราอัปเดตกันทีนึงก็จะมีการเคลื่อนไหวแค่นิดหน่อยเล็กๆน้อยๆแต่เดี๋ยวนี้แบบอย่างที่คุณหมอโอบอกว่าอัปเดตกันทุกอาทิตย์อาทิตย์นี้มีนวัตกรรมใหม่อาทิตย์หน้ามาอีกแล้ว อะไรแบบนี้ผมว่าทำไมมันเร็วขนาดนี้คือเราเป็นคนหนึ่งที่เรียกว่าคือสนใจด้วยพอเราสนใจปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าสิ่งที่ได้คือความรู้แล้วเราเอาความรู้เนี่ยมาอะแดปต์หรือมาปรับปรุงใช้กับปัญหาที่เกิดขึ้นกับผิวของตัวเองแล้วมันจะแก้ได้ถูกจุดแล้วถึงวันนึงก็คือเราจะเลือกเป็นนะฮะว่าอันนี้เหมาะกับปัญหาของผิวเราที่เกิดขึ้นแต่นี้พอเราเลือกไปที่นวัตกรรมที่มันสามารถมาแก้ไขเราได้ตรงจุดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าทุกอย่างมันง่ายขึ้นปัญหาต่างๆที่เคยเป็นปัญหาเรื้อรังก็จะหายไปหรือเบาบางลงเงี้ยก็ยังอยากให้ทุกคนแบบดูแลตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าต่อให้เราไม่ได้ใช้หน้าตาในการไปออกทีวีหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่ว่าหน้าตามันเป็นบุคลิกภาพในการไปเจอคนเรายังอยากมองคนที่หล่อคนที่สวยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอยากเป็นคนสวยและคนหล่อใช่ไหมฮะใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลแล้วก็ต้องเข้าใจมันครับเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยนะครับแน่นอนว่าร่างกายของเราเนี่ยเกิดมาก็มีอยู่ร่างกายเดียวนะครับใช่ดูแลให้ดีที่สุดโดยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะครับก็ใช้มันเป็นเครื่องมือแล้วกันเนาะถูกต้องครับไม่ใช่ว่าอะไรออกมาใหม่ก็ลองไปสมดนะครับต้องรู้ตัวให้ดีก่อนว่าเราจะแก้ปัญหาอะไรกันแน่และเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเรานะครับใช่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เจมแหม่มมากๆเลยนะครับยินดีดีมากๆครับตอนนี้มีผลงานอะไรให้แฟนคลับของเจมแหม่มติดตามบ้างครับโอ้ตอนนี้ก็ Green Wave 106.5 FM นะครับบ่ายโมงถึง4โมงแล้วก็มี Love 8,900 นะครับเป็นรายการความรักพูดคุยกันเมาๆสนุกๆนะครับแล้วก็มีผลงานเพลงกำลังจะออกซิงเกิลใหม่เร็ววันนี้อีกแล้วมีอีกแล้วครับก็ Endless Love นะครับกับ Work Gang ก็สามารถฟังได้เป็นอัลบั้มเพลง cover นะครับแล้วก็จะมี Love Pill 2กับฟองเบียร์ครับโอ้โหโปรเจกต์แน่นจริงๆนะครับน้อยกว่าคุณหมอครับโอ้ขนาดนั้นเลยนะครับก็ถือว่าน่ารักแบบนี้นั่นเองนะครับผลงานก็เลยมีให้ติดตามตลอดเลยนะครับแน่นอนนะครับน่ารักขนาดนี้ก็เลยมีผลงานให้พวกเราติดตามกันตลอดเลยนะครับวันนี้ทางรายการดร.สมิธต้องขอขอบคุณพี่เจมแหม่มมากๆเลยนะครับยินดีครับยินดีครับมาที่สุดนี่เลยครับมีบัตรสมาชิกวัดสันมอบให้นะครับหูตายแล้วถูกใจเห็นถือมาตั้งนานแล้วไม่มอบก็จะขอก็เอาไว้ใช้นะครับซื้อของอัปเดตผลิตภัณฑ์ความงามสุขภาพต่างๆเพราะว่าเวลาเดินเข้าไปเนี่ยพนักงานคิดตังค์เขาจะถามว่ามีบัตรไหมเราก็บอกว่า
แหมก็อยากมีอ่ะแต่ว่าด้วยความที่รีบตลอดวันนี้ก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็เต็มที่เดี๋ยวเอาไปใช้ได้เลยใช่ไหมฮะแน่นอนมาเป็นครอบครัววัตสันพร้อมๆกันเลยครับครับในวันนี้นะครับรายการดร.สมิธของเรานะครับก็มีข้อคิดดีๆนะเยอะแยะเลยเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรื่องความงามนะครับติดตามสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและไลฟ์สไตล์ได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์เวลา 16:55 น.ถึง 17:20 น.ทางททบ5อย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์คุณมีนัดกับดร.สมิธวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ